รู้จักสามารถเจนชัยจิตวนิชเทปลับเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่หลุดออกมาในช่วงคดีดีไอคอนกำลังร้อนแรงเป็นบทสนทนาระหว่างบอสพรแห่งดีไอคอนกับนักการเมืองคนหนึ่งที่อ้างว่ามีเส้นสายเคลียร์กรรมธิการในสภาได้ทําการรีดเงินจากบอสพรทั้งเงินก้อนหลัก30บล้านบาทและสวยรายเดือนอีกเดือนละ10,000แบาทแลกกับหลักประกันว่าดีไอคอนจะปลอดภัยภายใต้การดูแลของสอคอบอเมื่อบอสพรไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัย ได้ยอมรับว่าเสียงในเทปลับนั้นเป็นเสียงตนเองจริงและยอมรับว่าจ่ายเงินให้เขาเดือนละหนึ่งแสนบาทแต่ไม่ได้จ่ายเงินก้อนสาสิบล้านและไม่ยอมบอกว่าคู่สนทนาที่มาตกสัพนั้นเป็นใครคนในแวดวงการเมืองได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องคลิปเสียงนี้ก็นึกถึงนักการเมืองคนหนึ่งชื่อย่อสอเสือเพียงไม่นานที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสามารถเจนชัยจิตวนิตรองโฆษกพักพลังประชารัฐได้ให้ใหสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าไม่ใช่เสียงของตนเองและหากใครมาพาดพิงหรือกล่าวหา ก็จะดาเนินการทางกฎหมายทันทีตอนนี้อยู่ต่างประเทศหากสื่อช่องไหนต้องการจะสัมภาษณ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมรอให้ตนเองกลับไปก่อนผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จักกับบอสพอนผู้บริหารดีไอคอนหรือไม่สามารถตอบว่าเคยเห็นรูปตนเองถ่ายคู่กับเขาหรือไม่ก่อนที่จะวางสายไปสําหรับสามารถเจนชัยจิตวณิชมีชื่อเล่นว่าจ๊อบเกิดเมื่อ30เมษายน26เป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยได้รับแต่งตั้งเมื่อปี2557 เคยเป็นผู้อํานวยการศูนร้องทุกกลุ่มสามมิตคอยให้ความช่วยเหลือเยือที่เป็นผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐและได้ผลักดันให้มีการแก้กฎหมายแชร์ลูกโซ่เพิ่มโทษกับผู้กระทําความผิดจนทําให้กลายเป็นวาระชาติเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวและเป็นผู้รู้สายสนกลในเกี่ยวกับขบวนการใช้ลูกโซ่เป็นอย่างดีคนหนึ่งเมื่อปี64เขาเคยถูกปรวจากหน้าที่ต่างๆในพรกพลังประชารัฐทั้งหมด และห้ามไม่ให้ใช้ตราเครื่องหมายพักเหตุมาจากเรื่องที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งทําหนังสือสอบถามสถานะของสมาชิตรายหนึ่งได้เข้าศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกระดับกลางในมหาวิทยาลายัยแต่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยตัวเองกระทั่งถูกตัดสินนักศึกษาแต่ไม่นานสามารถก็กลับเข้ามาในาพรกพลังประชารัฐได้อีกครั้งคราวนี้มาเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนโปรดของลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักเลยทีเดียวว่ากันว่าลุงป้อมหลงคารมชวนเคลื่อฝัน ว่าจะไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยแผนการดึงสอสพักส้มมาร่วมหนุนและในช่วงที่ลุงป้อมแตกหักกับผู้กองธรรมนัฐทางสามารถยืนเคียงข้างลุงป้อมสู้รบเต็มที่สุดท้ายไม่เพียงแต่ลุงป้อมไปไม่ถึงเก้าอี้นายกแถมพักพลังประชารัฐยังต้องกลายเป็นฝ่ายค้านในทุกวันนี้